แต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ได้นําเสนอคือนโยบายแบบที่มีบทบาทในสงครามต่างประเทศน้อยลงแต่ว่าถ้าพูดถึงฐานทัพทรัพย์สินของสหรัฐที่มีอยู่ในต่างประเทศยังเก็บไว้เขาจะเอาผู้ก่อการร้ายไปไว้ที่กวนนัวเตมาโมเพิ่ม uh, Colossus uh, เป็นหนังสือที่คล้ายๆทํานายว,าว่าในที่สุดคนอเมริกรันจะรับไม่ได้กับภาระความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วจะเลือกผู้นําที่เป็นคนที่มาทวงทวง หาผลประโยชน์ของสหร,รัฐจากโลกซึ่งผู้ผว้มแบบแบบนั้นเนี่ยที่คลอสเอเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาในทำเนียบขาวเนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้